เครื่องมือเสริมทักษะดิจิทัลสำหรับเด็กเล็กนะครับจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์ซะเยอะครับนะฮะเว็บไซต์ที่มาแนะนำในวันนี้นะเว็บแรกคือ cbb.com cbb.com อันนี้เป็นในเครือของ BBC อ๋อคือเขาล้อเลียนไง BBC ก็ cbb อ๋ออย่างนี้เองใช่นะก็จะเป็นเว็บที่มีแอปที่เป็นลักษณะไม่ใช่เป็นเกมอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเกมบนเว็บครับเป็นเกมบนเว็บก็จะเน้นเรื่องของการเรียนรู้นะครับว่าเกมนี้เสริมทักษะด้านอะไรอันนี้เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเลยก็เหมือนกับพวกเกมทายตัวเลขเกมทายตัวอักษรอะไรพวกนี้ครับใช่ครับเข้าเว็บโหลดฟรีได้เลยโหลดฟรีได้เลยแล้วก็เล่นไปแล้วก็มีเยอะมากนะครับสามารถเล่นได้แบบไม่รู้เบื่อเลยนะครับแล้วก็วนกลับมาเล่นเกมเดิมก็ได้นะครับนะฮะอันแรกคือ cbb.com อันต่อมาหลายคนบอกว่าอยากได้เว็บที่เอาไว้เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนี่เลยครับ abcteach.com นะฮะตัวนี้เรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆแล้วฟรีด้วยมีแบบฝึกหัดหรือว่ามีคลิปวิดีโอให้ฟังอาจารย์พูดนะครับว่าสอนคำพูดทีละประโยคเด็กเล็กๆไม่ต้องเรียนอะไรเยอะครับเรียนคำศัพท์อีกอันหนึ่งของไทยบ้างดีกว่าหลายคนบอกลูกดิฉันยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยค่ะขอภาษาไทยก่อนได้ไหมคะภาษาไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตามข่าวสารในแวดวงการศึกษา เว็บที่เป็นเว็บใหญ่มากๆแล้วเป็นเว็บอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนั่นก็คือเด็กดี .com ครับเด็กดี .com ครับข้างในเนี่ยมีส่วนของติวเตอร์ที่ให้ความรู้มีส่วนของคอมมูนิตี้ที่เป็นกลุ่มของวัยรุ่นที่อายุเดียวกันมาพูดคุยกันมีส่วนของการแนะแนวการศึกษาว่าแบบว่าถ้าอยากเป็นอย่างนี้จะอยากในอนาคตจะต้องเรียนศึกษาด้านไหนมหาลัยไหนการสอบเข้าคณะต่างๆมีข้อต้องใช้ความรู้พื้นฐานอะไรบ้างคือปูพื้นฐานเรื่องความรู้ตั้งแต่เด็กประถมยันม.ปลายจนเข้ามหาลัยเลยครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เราจะแนะนำก็คือ YouTube ครับYouTube คิดจะเป็น YouTube ที่เอาไว้ดูเรื่องความบันเทิงของเด็กแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆมันมี YouTube หนึ่งชื่อว่า YouTube Learning YouTube Learning นะYouTube Learning คือเซกชันที่ YouTube นะครับเขาทำการไปรวบรวมเขาไปวิเคราะห์คลิปต่างๆมาครับว่าคลิปไหนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่งของเด็กและวัยรุ่นและเยาวชนเขาก็จะเอาคลิปนั้นมาแนะนำครับเป็นคลิปจากหลายๆช่องทั่วโลกเลยเข้ามาใน YouTube Learning เนี่ยทุกคลิปที่แสดงผลอยู่นี้นี่ที่เป็น suggestion นะครับจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งต่อการเรียนรู้ทั้งหมดเลยดีกว่า YouTube Kids ครับถ้าคุณให้ลูกเข้า YouTube Kids นะฮะก็มันก็จะบันเทิงเนี่ยเยอะๆหน่อยการ์ตูนสวนเสเฮฮาอันนี้เรียนรู้ด้วยแล้วเด็กโตหน่อยก็เข้าได้เพราะว่าเด็กโตหน่อยเริ่มจะไม่ชอบ YouTube Kids ละมันเด็กไปนะครับโตมาหน่อยต้องเอาอันนี้เลยครับเครื่องมือก็จะมีประมาณนี้ครับ